มิลาฮิระห์มานุริมสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารกาตุครับก็ขอต้อนรับนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับเข้าสู่การเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนะครับมาเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนต่อกันนะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วเนี่ย ประมาณ3ตอนแล้วนะแล้วก็เว้นมาช่วงหนึ่งนะเนื่องจากว่าผมมีติดภารกิจอะไรหลายอย่างนะครับก็วันนี้จะมาเข้าต่อนะครับในตอนที่4แต่ว่าเนี่ยก่อนที่ผมเนี่ยจะขอจะเข้าในเรื่องของเนื้อหานะครับผมขอกล่าวอะไรก่อนนะครับประมาณ2ประเด็นนะครับพี่น้องประเด็นที่1นนะครับในณขณะที่ถ่ายทําอยู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายและปัจจุบันนี้ก็คือว่าท่วมทั้งเชียงรายแล้วซึ่งพี่น้องครับคนได้รับผลกระทบกันเยอะรวมถึงพี่น้องมุสซิมของเราด้วยเพราะเชียงรายเนี่ยมุสลิมเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะผมจบที่เชียงรายผมจบที่แม่ฟ้าหลวงสมัยปญญาตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถ้าใครมีความสามารถนะผมไม่ผมไม่ทราบเละเทปนี้จะออกวันไหนตอนไหนแต่ว่าถ้ายังมีเหตุการณ์เนี่ยสนับสนุนให้พี่น้องให้ทําการบริจาคช่วยเหลือผู้คนนะครับ จะช่วยเหลือผ่านองค์กรใดก็ได้ที่พี่น้องไว้ใจนะครับเพราะว่าตามฮะดิษของท่านอับดุลเิดซอลลัลสลัมเนี่ยท่านก็กล่าวไว้แล้วถึงผลบุญอันมากมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับไม่กระทั่งช่วยเหลือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์แมวหรือหมาอะไรเงี้ยก็มีทัศนะก็มีฮะดิษอยู่ที่รองรับอยู่นะครับนั่นคือประเด็นแรกช่วยกันสนับสนุนนะครับเพว่าพี่น้องจะได้เก็บผลบุญของตัวเองด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหน่อยนะครับอันนี้เนื่องจากว่า ผมขอพูดเพื่อต้องการกันความเข้าใจผิดไว้ก่อนนะครับกันความเข้าใจผิดไว้ก่อนสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยผมพูดในเชิงของปรัชญาความรู้หรือว่าแนวคิดทางความรู้นะครับผมไม่ได้พูดในเชิงของ p o l i t i c หรือการเมืองแปลว่าอะไรแปลว่าผมไม่ได้พูดว่าเราไม่ต้องเคารพกฎหมายและเราออกไปประท้วงลมรัฐบาลกันนะครับผมพูดในเชิงของปรัชญาผมพูดในเชิงของแนวคิดของผม ผมออกสิทธิ์ออกเสียงตามแนวคิดข,ของผมแต่อย่าอันนี้พูดกันไว้ก่อนการดักไว้ก่อนว่าอย่าเข้าใจว่าผมเรียกร้องว่าไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปเคารพกฎหมายเราเป็นมุสลิเเมเรามีกฎหมายของเราอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะอ,าอิสลามเนี่ยหรือมุสลิมเนี่ยเมื่ออาศัยในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราอยู่ได้ ด้วยกับเงื่อนไขของสิทสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ดักไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันสามารถมีคนเอาเข้าใจผิดได้นะครับก็สอนี่ครับสองเรื่องที่อยากฝากไว้นะครับพี่น้องครับเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับวันนี้นะครับตอนที่4เนี่ยจะเป็นตอนที่ผมคิดว่านะน่าจะสั้นที่สุดจาก3ตอนทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับตอนที่ ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอย่างเดียวเอกสารสําคัญมากชื่อตอนนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิย้ำอีกทีสิทธิมนุษยชนที่ผมว่าเนี่ยขบวนการที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงขบวนการสิทธิมนุษยชนที่เอาการนิยามสิทธิมนุษยชนแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือแบบตะวันตกเป็นรากฐานนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมนะขอโทษทีขออภัยที่เมื่อกี้ลืมนะจริงต้องเป็นสามก็ขอเสริมอีกทีเพือ่อจะคิดออกเมื่อกี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าผมไม่ได้บอกว่าหลักการอิสลามเนี่ยจะไม่จะไม่ตรงเลยกับสิทธิมนุษยชนของสาธารณชิสักข้อไม่ใช่นะมันมีบางข้อที่มันตรงกันมันมีบางข้อที่มันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปโค่นแบบไม่เอาเป็นแบบ ไอซิสไปเลยอะไรนี้ไม่ใช่เพราะไอซิสนี้ก็กาอกานาอยู่แล้วเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นนหะผมกันไว้ก่อนนะครับก็ทวนนิดนึงนะอาจจะไม่ทวนทั้งหมดละเพราะว่ามันเยอะมากเราได้พูดถึงนิยามของสิทธิมนุษยชนไปแล้วในตอนที่1นนะครับเราได้พูดถึงการแบ่งยุคทั้ง5ยุคพี่น้องจําได้อยู่ไหมเนี่ยการแบ่งยุคทั้ง5ยุคเนี่ยยุคกรีกยุคโรมันยุคกลางยุคเรเนซองสยุคโมเดนยุคสมัยใหม่นะครับเราได้พูดถึงว่าสมัยในตอนที่แล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าแนวคิดด้านสถิทิในชนเนี่ยก็เป็นผลจากประวัติศาสตร์ของเอาการเอายุโรปเป็นศูนย์กลางในการทําการอธิบายปรากฏการณ์นะครับใครไม่ทันก็สามารถย้อนไปดูได้นะตอนที่3เพราะว่าผมยังไม่ทวนมากแล้วจริงๆตอนเนี้ยตอนที่4ี่เนี่ยมันก็ต่อเนื่องจากตอนที่3นะครับแต่ว่าผมแยกออกมานะครับเพื่อจะให้เกิดความง่ายดายนะครับอะเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือถ้าใครมีหนังสือเนี่ยมันจะอยู่ในหน้า65 นะครับของหนังสือของ Human Rights Islam ของเชคยามารูตินอสซาโรโบโซนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเขียนว่ายามาน a s a r a b o z o นะชื่อหัวข้อนะชื่อเซกชันมันเนี่ยมันชื่อว่า The Formalization of Human Rights and Contemporary Human Rights Doctrine คือหมายถึงว่าการทำให้การทำให้มันเป็นทางการของไอ้ขบวนการสิทธิมนุษยชนนี้และ doctrine เนี่ยจะแปลงไงหลักศรัทธาอากีดะของขบวนการสิทธิมนุษยชนปัจจุบัน ช้แบบนี้ก็ได้นะคือทรามบโซเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าการเน้นย้ำอีกทีนะว่าคือถ้าเราถามแบบเจาะเฉพาะเจาะจงเลยว่าไอาการทําให้มันเป็นทางการเนี่ยของไอขบวนการสิทธิทมน,นุษชชนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสิ้นสุดปีไรหนึ่งเก้าสี่ห้าทำไมถึงมีมีสิทธิ์มี ความเป็นทางการในเรื่องสิงทธิไม่ชนมากในหลังสงครามโลกที่สองเพราะอะไรไหมเพราะหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกค,ครั้งที่1สงครามโลกค,ค,ครั้งที่1เนี่ยคือปี1914-1918หลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่า League of n a t i o n League of n a t i o n คืออะไร League of n a t i o n สมัชชาขอโทษสันนิบาตชาติก็คือง่ายๆเหมือน UN ปัจจุบันนะครับแต่เป็น UN เวอร์ชันที่ไม่สำเร็จพูดแบบง่ายๆ เพราะว่าสันนิบาตชาติตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสงครามแต่ปรากฏว่า1935ไม่ถึง20ปีเลยเกิดสงครามโลกครั้งที่2ก็แปลว่า League of Nations หรือสันนิบาตชาติเนี่ยล่มไม่เป็นท่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2คนตาย50ล้านหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นปี1938นะครับจนถึงปี1945นะคิดเทศักราชนะหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดมันเกิด UN United n a t i o n เ สาประชาชาตินะครับและมันเกิดสภาวะของการทำให้มันเป็นทางการนี่แหละของไอขบวนการสิทธิทมนุษยชนทั้งหลายนะครับซึ่งทํายังไงให้มันเป็นทางการร่างเอกสารร่างเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมอยากให้พี่น้องจำสี่คำอันนี้ย่อยให้ที่สุดแล้วสี่คำนะครับหัวใหญ่ที่สุดนะหัวใหญ่ที่สุดนี่คือโครงใหญ่ที่สุดนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า international bill of human rights หรือถ้าภาษาไทยร่างตราสารของสิทธิมน,ชชนุษยชนโอเคแหละร่างตราสารคืออะไรไม่รู้อ่ะตั้งไว้ก่อนนี่คือหัวใหญ่ร่างตราสารของสิทธิมน,ชชนุษยชนซึ่งไอ้ร่างตราสารเนี่ยมีเอกสารสําคัญ3เอกสารมีเอกสารสาคัญ3เอกสารจดตามก็ได้นะครับถ้าใครจะตดเอกสารที่1เอกสารที่สําคัญที่สุดในมุมมองผมผมพูดเคยพูดแล้วสาว่าหลายรอบด้วยคือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี1948อันนี้คือสมมุติว่าไอเสียเนี่จำไม่ได้จำอันนี้อัน,นเดียวพอปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี1948อันนี้คือหนึ่งในเอกสารที่อยู่ไปใต้ไอร่างตราสารนี่อีกทีนะครับเอกสารที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า International Covenant of Social เอ่อโซเชียลอีโคโนมิกแอนด์คัลเจอร์คาน์เอร์ไรหรือว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโอเคผมไม่ลงอะ่ะมันมันละเอียดเยอะอันนี้เอกสารฉบับที่สองซึ่งเกิดขึ้นในปี1 9 6 6เมื่อกี้ 1948, 1948 1948อันนี้1 9 6 6อีกอันหนึ่งมาพร้อมกันกับอันที่สองคือ International Covenant of Political and Civil Rights หรือกติการะสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางสิทธิทางการเมืองและพลเมืองปียกาน1966 1966บังคับใช้1976เหมือนกันโอเคอันนี้คือเอกสาร4อย่างที่สำคัญที่สุด4อย่างที่สำคัญที่สุดพี่น้องบอกอาจจะถามต่อคนที่ฟังอาจะถามต่อเฮ้ย hey, สหรประชาชาติมันมีแค่4เอกสารเหรอจริงๆมีเป็นร้อยครับ แต่เอาง่ายๆนะพี่น้องพี่น้องจาได้ไหมเอาแค่สี่อ่ะคือถ้าผมพูดเป็นร้อยเนี่ยน่าจะมึนกันเติบมันจะมีมันจะมีเจนีวาคอนเวนชั่นม,มันจะมีอนุสัญญาว่าด้วยโอ้เต็มไปหมดแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราจริงๆเนี่ยมีแค่สี่อันนี้นะครับซึ่งซาราโบโซเนี่ยถ้าเราดูในหน้าหกสิบห้านะครับหน้าหกสิบหกไปที่หน้าหกสิบหกนะครับท่านได้กล่าวว่าประวัติศาสตร์สำคัญประวัติศาสตร์อย่างย่อยๆเลยเนี่ยของการ ร่างเอกสารเนี่ยคือคือเอกสารมันไม่ได้มาจากความว่างเปล่าใช่ไหมมันต้องมีคนร่างถูกไหมเริ่มแรกเลยเนี่ยไอ้คนที่เสนอร่างไอ้เอกสารตัวแรกอะครับปฏิญญาสากลหนึ่งเก้าสี่แปดอะคือคนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอเลนอร์รูสเวลล์เขาคือใครเอเลนอร์รูสเวลล์เอเลนอร์รูสเวลล์คือภรรยาของประธานดีแฟรงกินเดลนอร์รูสเวลล์คนนี้คือใครคนนี้สำหรับพี่น้องที่เป็น มุสลิมนะครับคนนี้คือคนที่เจรจากับกษัตริย์อับดุลอาซิสอิรนุซาอุดเรื่องยูก็เห็นภาพไหมกษัตริย์อับดุลอาซิส,สอยู่บนเรือแล้วก็มีฝรั่งอีกคนหนึ่งอ่ะคุยกันคนนั้นแหละครับแฟรงก์ินเดอนรรุสเวลที่ใช่ที่เป็นประธานดีอเมริกาเขาสองคนเนี่ยเขาคุยกันว่าหลังจากยูโดนฮิตเลอร์ฆ่าเนี่ยยวจะไปอยู่ไหนอันนี้นอกเรื่องนะผมเสริมม่เฉยเฉยประธานดีอเมริกาเนี่ยรุสเวลบอกว่าถ้าไปอยู่ในปาเลสไตน์กษัตริย์อับดุลอาซิสบอกวย คิดเล้อฆ่ายิวก็เอายิวไปอยู่เยอรมันสิอ่าเอายิวไปอยู่เยอรมันสิมันเกี่ยวอะไรกับแฟร์สไตล์ล่ะอันนี้อันนี้เป็นเกียรตินะครับซึ่งภรรยาของแฟรงกินเดอโนรุสเวล์ชื่อเอเดนอร์รูสเวล์เนี่ยคือคนที่เสนอให้ร่างไอ้ปฏิญญาเนี่ยแหละสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีคือไอ้เขาก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมธการหรือคิดง่ายๆคือคณะกรรมการอ่ะ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วย18ชาตินะครับซึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้สหประชาชาติเนี่ยก็ตั้งมาหลังจากตั้งปี1 9 4 5จากง่ง่าย1948เสนี่ยสมาชิกของมันเนี่ยยังไม่เยอะบางทียังมีอยู่20ปัจจุบันเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยมีสมาชิกประมาณ200กว่าประเทศนะครับแต่ตอนแรกๆที่ตั้งเนี่ยมันมีแค่แบบ20ประเทศ30ประเทศ50ประเทศอะไรประมาณนี้ครับซึ่งไอคณะกรรมการครั้งแรกเนี่ย มันมีแค่18ประเทศเองอาจผมยกตัวอย่างนะที่เทรเวอโซ่ยกมามีออสเตรเลียเบลเยียมจีนอียิปฝรั่งเศสอินเดียอิหร่านซาอุดียังไม่มีนะซาอุดียังไม่เข้าเลยฟิลิปปินส์ยูเครนอังกฤษเมรกาอะไรอย่างนี้นะครับอรุรกวัยอะไรแบบนี้นะครับและประกอบคือมีตัวแทนจากชาติเหล่านี้แล้วก็มีตัวแทนพวกนักปัญญาต่างๆเข้ามานักปัญญาเช่น เผนชงช่วงซึ่งผมก็ไม่รู้จักนักปรญ,ญาชื่อนักปรญ,ญาจีนมีชาลส์มาลิกนักปรญ,ญาจากประเทศฝรัง่งจากป,ประเทศเลบานอนซึ่งคนนี้ผมเคยได้ยินชื่อแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแนวไหนแต่ว่าไม่แน่ไม่ไม่ใช่แนวแบบอิสลามจ,จา๋าแต่มันถึงแม้จะมาจากเลบานอนก็นตามแล้วก็มีเรเน่คาซินจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งโอเคแสดงว่าคณะกรรมการแรกเนี่ยมันประกอบด้วยตัวแทนสมาชิก18ชาติและไอพวกนักปรญ,ญาพวกนี้อีก แล้วก็สิ่งที่ซาร์บ a เน้นคืออะไรรู้ไหมเวลามันเจอกันเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้เห็นมาถึงปุ๊บประชุมปุ๊บ,บโอ้เห็นตรงกันเลยออกมาเป็นร่างเลยไม่ใช่เขามีการถกเถียงกันจุดแรกที่เขาถกเถียงกันเนี่ยเขาถกเถียงกันว่า mm hmm. i, ตัวอย่างที่เขาถกเถียงกันเขาเถียงกันว่าเฮ้ยนี้่มันจบสงครามโลกที่สองมาแล้วเนี่ยเราจะให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นคุณค่าของสิทธิ มนุสยชนสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราไอสิทธิที่ว่าเนี่ยเราควรเน้นสิทธิอะไรชาวสมาลิกเขาบอกว่าเราต้องเน้นสิทธิด้านปัจเจกเข้าใจเขาปัจเจกไหมสิทธิบุคคลน่ะสิทธิบุคคลหมายถึงว่าเขาจะเน้นมากเขาจะอาดัมชาวอาดั ab, ชาวสมาลิกเนี่ยชาวสมาลิกเนี่ยเขาบอกว่าสิทธิปัจเจกคือเบอร์นหนึ่งห้ามให้รัฐมาแทรกแซงห้ามให้สังคมมาแทรกแซงเราเป็นปัจเจก ถ้าคิดไม่ออกก็เหมือนเมกาปัจจุบัน่ะปัจเจกฉันจะทําอย่างนี้ฉันจะทําอย่างงูนฉันจะด l าบ l อันนี้คือสิทธิปัจเจกสูงแต่นักปัจจัยคนนึงเขาก็บอกว่าไม่ได้โดยเฉพาะนักปัจจัยจากไหนให้ทายใครเก่งวาซับคือชาวสมาริเนี่ยเขาเอียงไปทางแบบเมกาตอนตกใครที่ค้านปัจเจกต้องคู่กับรู้ไหมถูกต้องโซเวียตนักนักปัจจัยที่อยู่ในคณะกรมรมการเนี่ยชื่อ,อยูโกสลาฟวารสลาฟ ริปนิก้าเขาบอกว่าไม่ได้เราต้องให้สิทธิ์ต่อสังคมมากกว่าปเจกนู่นนี่นั่น,นโอเคพี่น้องอาจจะงงแล้วตอนนี้ผมยกมาทําเพื่ออะไรผมยกมาเพื่ออะไรพอยนนะั่นจำจำประเด็นผมนะเหตุผมนี่ผมยกมาแสดงว่าไอ้ร่างเ่ยที่เขาอ้างๆกันมันไม่ได้เห็นตรงกันแม้กระทั่งในหมู่ตัวแทนก็เห็นไม่ตรงกัน แล้วคุณจะอ้างได้อย่างไรว่านี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมสูงสุดในเมื่อคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยซ้าและและในคณะกรรมการของคุณเองก็มีการเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าสุดท้ายไอ้ร่างเนี่ยมันจบด้วยยังไงเถียงกันแทบตายมันจบยังไงนะครับเอาละมีการเถียงกันนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเกตดความรู้นะเหตุผลที่แน่นอนแหละอเมริกาเขาก็ต้องโปรแบบชาวสมารลิกเพราะว่าเขาต้องอันสิทธ้ศิลปะเพราะอเมริกาเป็นอะไรเป็นทุนนิยมเป็นทุนนิยมรู้จักทุนนิยมใช่ไหม คือเรื่องของเอาเงินเป็นใหญ่สิทธิทปจเจกเป็นใหญ่เราไม่แคร์เราหาสาวได้สาวเอาแต่โซเวียตที่เขากังวลน่ะเขามาจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสซึ่งพวกนี้เน้นเรื่องสังคมและเน้นเรื่องเศรษฐกิจเราก็รู้ใช่ไหมเรื่องชนชั้นคาร์สมาร์กบอกว่าในอะไรนะชนชั้นแรงงานถูกกดขี่จากชนชั้นเนทุนเพราะเรื่องเศรษฐกิจเพราะเรื่องสังคมอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยถเถียงชักกระเยื้อกันไปกันมาชักกระเยื้อกันไปกันมานะครับสรุปแบบรวบรัดเลยนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เปิดให้โหวตม่รู้ว่าเถียงกันแทบตายเถียงเถียงกันไปเถียงกันไปขอโทษทียังไม่ถึงกับเปิดโหวตแต่สุดท้ายเหมือนเขาเนี่ยเหมือนจะปิดคณะกรรมการชุดแรกออกแล้วเปิดคณะกรรมการชุดที่สองมาซึ่งมีประมาณ50กว่าชาติ ไอ,ไอ้คณะกรรมการชุดแรกอะถิงๆกันไปไม่ได้ข้อสรุปล่มคือไม่ได้ข้อสรุปแล้วเขาก็ตั้งคณะกรรมการชุดสองมีประมาณ5้าสิกว่าชาตินะครับห้าสิบแปดชาติตรงๆเลยคือห้าสิบแปดชาติและสุดท้ายเขาเปิดโหวตว่าคืออันนี้ผม่าแบบสรุปนะคือคือไอไ้ปฏิญญาตรงนี้เอกสารตรงนี้มันมีสามสิบกว่าข้ออ่ะเดี๋ยวพี่น้องจะให้จะให้เห็นภาพนะผมจะยกตัวอย่างปฏิญญาจริงๆเลยนะในตัวเอกสารปฏิญญานะ ใครไปใครอยากเห็นนะไปดูใน Google ได้เขียนว่าปฏิญ,ญาสากลว่ารืวอสิิมนุษยชนก็แปลไว้ไปเป็นไทยเรียบร้อยแล้วอาเช่นมันมีสาสิข,ข้อข้อที่หนึ่งทุกคนเกิดมาเท่าเทียมรายละเอียดมนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างมีเหตุผลและมนโนธรรมและควปรปฏิบัติต่อการจิตวิญญาณแห่งพระดนภาพอันนี้ข้อที่หนึ่งขอปฏิญญานี้อาผมยกตัวอย่างสิข้อที่3สิทธิในการมีชีวิตข้อที่4สิทธิในการไม่ตกเป็นทาส ข้อที่เจดสิทธิการเท่าเทียมกันตามกฎหมายข้อที่สิบสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมข้อที่12บสสิทธิความเป็นส่วนทัวข้อที่สมเสรีภาพในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับไปอ่านเอามันจะมีประมาณสามสิบกว่าข้อนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอ้สามสิบกว่าข้อเนี่ยมันเป็นมันมาได้ยังไงมันเปิดโหวตเมื่อกี้จําไว้คณะกรรมการชุดที่สองมีห้าสิบแปประเทศมันเปิดโหวต เปิดโหวต50ประเทศเนี่ยเห็นด้วยกับไอ้ปฏิญญานี้เห็นด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่มีประมาณ8ประเทศไม่เห็นด้วย1ใน8ประเทศที่ไม่เห็นด้วยซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบีย,เ,ย,เ,บยเนี่ยค้านข้อที่17ของถ้าจะไม่ผิดนะข้อที่17ว่าด้วยสิทธิที่ทชายกับหญิงเนี่ยเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วต้องแต่งก็สามารถที่จะมีสิทธิแต่งงานกันได้โดย โดยซาอุดิอาระเบียสมัยกษัตริย์ไฟซอนเนี่ยส่งเอกสารไปไปชี้แจงยูเอ็นว่าทำไมไม่เห็นด้วยข้อนี้โดยเขาอกอ้างว่าโดยซาอุดิอาระเบียบอกว่าตามหลักการซ้ำเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแต่งกับบรรดามุสลิมไม่ได้เขียนในเอกสารอย่างนั้นเลยนะเขียนแล้วส่งไปให้ยูเอ็นสมัยกษัตริย์ไฟซอนอย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่ลงนามอีกหลายประเทศอ่านไทยประเทศไหนไม่ลงนามโซเวียต ซาอุดีโปแลนด์แอฟริกายูเครนอะไรพวกเนี้ยไม่มีไม่รู้ว่าอิหร่านไม่ลงไม่ไม่มาลงคะแนนเสียงหรือไงก็แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเอาโอเคมันผ่านเพราะเพราะอะไรมันผ่านเพราะมีเสียงเยอะกว่าคําถามผมการมีเสียงเยอะกว่าแปว่ามันถูกไหมไปว่ามันถูกไหม,ไม,ไ,หมไม่ถูกอยู่แล้วมันมันไม่ใช่เหตุผลมันอาจาจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ เหมือนเราเราเป็นนักศึกษาที่ศึกษาเรื่องของกฎหมายสลามอะไรเงี้ยวิชาฟิกอะครับที่เขามีเห็นต่างกันน่ะจําเป็นไหมว่ายุมฮุต,ต้องถูกหมดไม่จําเป็นอเราก็รู้ใช่ไหมถ้าเราถามคนสักพันปีให้ลงมติกันว่าโลกแบนหรือโลกกลมอะคนจะตอบว่าโลกแบนแล้วโลกแบนไหมอ่าแสดงว่าแสดงว่าการใช้เสียงส่วนใหญ่ต่อให้มันผ่านมติก็แปลว่าไม่แปลว่าถูก แล้วมันมีเสียงค้านและนี่ยังไม่ต้องบอกนะว่าไอ้ที่ผ่านมาติเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอเมริกามีอำนาจมีอำนาจจากไหนมีอำนาจจากการชนะสงครามโลกครั้งที่สองแค่นั้นเองนี่คือที่มาแค่นี้เองที่ผมอยากให้จําข้อสรุปของมันง่ายๆคือไอ้ปฏิญญานี้ที่ขบวนการสินธิพเมือยุคใหม่ยพยายามจะอ้างว่าโอ้ยนี่แหละมุสลิมจะมาปฏิเสธไม่ได้นี่มันคือคุณต้องตามอันนี้ หลายคนเชื่อไมไม่รู้ด้วยสาววันใหม่งไงอภิญญานี้คือจะอ้างประโจมตีมุสลิมอ่ะแต่ไม่รู้ด้วยสยาวปฏิญญาเนี่ยมีข้อตกยงเยอะมากและมันผ่านด้วยกับการใช้ค่านยเสียงที่เยอะกว่าซึ่งในในมุมของมุสลิมเราไม่ยอมรับกันให้เหตุผลแบบนี้อย่างที่ผมบอกเราไม่ได้ให้เหตุผลว่าสิ่งนี้นจรรมเพราะว่าคนเยอะกว่าคุรานก็บอกนี่ถ้าเจ้าตามคนส่วนใหญ่ไปไหนอะ่ะนั่นแหละในคุรานเราก็รู้กันว่าไปไหนเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิทธิท,ที่มา ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทติเมษยชนซึ่งในรายละเอียดอย่างที่ผมบอกตอนแรกบางข้อมันอาจจะตรงกับที่อิสลามว่าแต่บางข้อมันไม่ตรงซาอุดีเนี่ยส่วนอีกสองเอกสารนี้คือเอกสารแรกใช่ไหมอีกสองเอกสารที่ผมบอกไมแ่แก่ซาอุดีไม่ลงสักอันเลยเพราะเหมือนมีข้อค้านหมดเลยไม่ลงสักอันนะครับอันนี้แวะนะมีบรรดาตักฟิลีทั้งหลายได้กล่าวว่าซาอุดีเนี่ย กำลังใช้กฎหมายอื่นปกครองนอกจากกฎหมายใช่ไหมเหตุผลคืออะไรไปเข้า UN ไปเข้า UN นะครับซึ่งอันนี้ผมให้หนังสือดีกว่าผมผมไปเจอเอกสารหนึ่งมาน่าสนใจมากนะครับเออเอ,อผมก็ลืมแปบ๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมโหลดเข้ามา คือผมเนี่ยไปได้เอกสารหนึ่งมาซึ่งเป็นของอุลามาท่านหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียคือเชคอับดุลอาซิสรอยิสรู้จักกันใช่ไหมเชคอับดุลอาซิสรอยิสนะครับก็เขียนนะ่ยโตเรื่องนี้โดยตรงเลยซาอุดีเข้ายูเนเป็นกูฟอดไหมคิดดูนะเชครอยิสแล้วผมบอกให้นะว่าผมอ่านแล้วเนี่ยผมยังอึ้งเลยว่าคนระดับเชครอยิสเนี่ยโดยปกติคนระดับอุลามาเนี่ยไม่น่าจะยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมกติกาสัญญาอนุสัญญาอะไรพวกนี้ใช่ไหม เช็ครอสิสเนี่ยนิยาม UN อ็น่ะถูกถูกต้องเลยนะถูกแบบถูกเป๊ะเลยอนะ่ะว่า UN เอ็นทำงานมีนกลไกยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเช็ครอสิสเนี่ยแกมีหนังสือชื่ออันบุรฮานคือถ้าผมอ่านผิดนนะัต้องขออภัยด้วยมีหลายคนเป็นเด็กศาสนาอันบุรฮานอันมูนิฟ,ฟีจะจะบอกว่ารอถหรือรถอก็ไม่รู้นะรอถชุบบูฮาร์ทอาลุนตักฟีรอะไรประมาณเนี้ยครับลองไปค้นดูเช็ครอสิสก็จะมีข้อว่าตอบโต้ตักฟีรี ตักฟีรีคืออะไรพวกที่ชอบ excommunication หรือว่าพวกที่ชอบไล่คนออกจากหลักการแบบง่ายได้ไล่คนออกจากการเป็นมุสลิมอย่างง่ายได้พวกตักฟีรีบอกว่าซาอุดีเป็นรัฐกาเฟทเพราะอะไรเพราะเข้ายูเอ็นเชคโรยริสกระโต้ไว้และที่ผมชอบก็คือว่าเอามันเป็นหลักฐานได้เนี่ยเช็คโรยริสย,ยกคําถามที่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเชคอุไซมีนเนี่ยโดนถามนะเชคไซมีใน ฟัตวาของท่านครับในอยู่ใน,ในมัจ,จลลัตอัดดะวะหมายเลขหนึ่งหกศูนย์แปดลงวันที่สิบอยู่มาดานอูละหนึ่งสี่หนึ่งแปดฮิจรัตหนึ่งสี่หนึ่งแปดตร 18, ตงกับวันวันสิบเอ็ดกันยายนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเชคอุซัยมีนตอนถามว่ามีคนบอกว่าซาอุดี้เข้ายูเอ็นเนี่ยเท่ากับว่าซาอุดี้กำลังใช้กฎหมายอื่นมาปกครองท่านเห็นว่าไงเชคบอกไม่ถูกต้องเชคอุซัยมีนนะเชฟซัยมีนเชฟซัยมีนบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง เพราะแต่ละประเทศเนี่ยมันปกครองคือปกต่างๆแต่ละประเทศในแต่ละประเทศในในโลกใบนี้มันต่างมีกฎหมายการปกครองของตัวเองนะครับและคนของอิสลามแกหมายถึงซาอุดีอ่ะปกครองด้วยกุรอานซุนนะส่วนคนอื่นๆประเทศอื่นเนี่ยปกครองด้วยกฎหมายอื่นนะครับและท่านก็บอกว่า UN เนี่ยสาประชาชาติเนี่ยไม่ได้บังคับให้คนไม่ไม่ได้บังคับใครอ่ะให้มา เปลี่ยนกฎหมายของตัวเองเพื่อที่จะไปทําอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเชสซีมีเลบอกว่าการมีสนธิสัญญาหรือการเข้าไปอยู่ใน UN เนี่ยจึงตกอยู่ในหมวดการทําสนธิสัญญากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแค่นั้นเองอันนีน้อันนี้อุลมามจริงๆเขาตอบแต่ตักฟรีคือตักฟีดไปแล้วตักฟรีคือตักฟรีฟรฟรซึ่งถามว่าเชสซีมีตอบถูกไหมผมในฐานะคอสเด็กความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแกตอบถูกเพราะ ที่ผมบอกเอกสารเอกสารเอกสารพวกเนี้ยไม่มีการบังคับใชอ้อย่างเด็ดขาดแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าผมลงนามในเอกสารสมมตินะเอกสารกสมมุตินะออมมนะของ UN แล้วผมไม่ทําตามอ่ะผมโดนอะไรไหมโดนอะไรไหมไม่โดนเพราะอะไรไหมเพราะ u n ไม่มีกลไกในการบังคับ un ไม่มีกลไกในการ,รบังค,คับยกตัวอย่างง่ายๆเป็นวิชาการนะครับสาร ทางทะเลของ UN เนี่ยตัดสินให้ประเทศจีนเนี่ยแพ้ในศึกทะเลจีนใต้ใครเรียนใครเรียนมาจะรู้ว่าเขามีข้อพิาพาทกันจีนบอกว่าอ๋อแพ้ไม่เป็นไรแล้วไงต่อฉันก็เอาทหารไปคุมทะเลจีนใต้อยู่ดีจบก็หมายว่า UN ก็ทําอะไรไม่ได้ถึงแม้จะตัดสินออกมาจีนบอกกูไม่ฟังก็ทาอะไรไม่ได้ UN จะไปบังคับจีนให้มันเป็นประชาธิปไตยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้น UN มันเหมือนกับไม่มีกลไกบ,บังคับเนื่อด้วยเห็นนี้ครับหลายคนเลยบอกว่า UN เนี่ย สหประชาชาติเนี่ยเป็นแค่เสือกระดาษเข้าใจไหมเป็นหมายถึงว่าเป็นแค่องค์กรที่แบบไม่มีอำนาจจริงๆอยจังมีได้แค่ประนามได้แค่ลงนามสัญญาแต่ก็ทําอะไรจริงๆไม่ได้จริงๆถ้าตามหลักการมันก็มันก,นก็พอมีจะทําได้คือยูเนี่ยส่งทหารไม่ได้นะแต่ว่าต้องผ่านสภาความมั่นคงเขาซึ่งไอ้สภาความมั่นคงก็จะมีการเมืองของมัน่างซึ่งผมจะไม่ลงจะไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผมนี่คือผมแค่จะบอกว่านี่คือเนื้อหาของผมในวันนี้แค่นี้จริง แค่จริงๆแค่พี่น้องจําไว้ว่าไอ้ปฏิญญาสากลปมะชาธิปยซึ่งไอ้สิทธิไอ้ที่ผมยกมาทั้งหมดน่ะมีเยอะมากสิทธิ30สกว่าข้อสุดท้ายมันเนี่ยมีที่มาเนี่ยจะที่ใช้คะแนนเสียงส่วนมากซึ่งก็ไม่ใช่ส่วนมากจริงณปัจจุบันนะมันส่วนมากยุคนั้นอีกห้าสิประเทศห้าสิแปประเทศอะลงนามแค่5้าสประเทศแปประเทศไม่เอาแต่ว่าก็มันเป็นปฏิญญาได้และแหล่งที่ผมบอก มุสลิมเราไม่ถือว่าการใช้ความเสี่ยงส่วนใหญน่นี่นี่ยังไม่พูดนะว่าไอเสียงส่วนใหญ่ไอห้าสิบประเทศที่ลงนามอะประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยเห็นด้วยไหมอันนั้นอีกนะอีกอีก,อกทอดหนึ่งนะอีกทอดหนึ่งเช่นประชาชนประชาชนอาจแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้กับคนที่ลงนามนะครับอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีสถามความจริงในปริญญานนี้ ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าขบวนการซิมบชนปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะอ้างว่าอิสลามควรปรับหลักการข้อนี้ควรจะปรับหลักการข้อนูน้คนควรจะปรับนี้นี่มันยุคไหนแล้วนู่นนี่นั่นอะอย่างแรกเลยนะพิสูจน์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าเป็นเสถีธรรมความจริงพิสูจน์ของตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยคุมแล้วเหมือนที่จําตอนที่แล้วได้ไหมครับท,ที่สาราโบโซตั้งคำถามว่า อะไรคือหลักฐานว่าไอปฏิญญาหรือไอขบวนการไอแนวคิดของคุณนะ่ะคนทั่วโลกต้องใช้ตามของเราตอบได้ใช่ไหมของเราตอบง่ายมากย้อนกลับไปหาพระเจ้าและมนุษย์เนี่ยต้องตามพระเจ้าง่ายมากอันนี้เขาเรียกว่าในเชิองอพิซิมอโลจียานวิทยาง่ายมากแต่พวกเขาเนี่ยเขาจะตอบไงเอทิสจะตอบยังไงคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะตอบยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยผมแถมนะเดี๋ยวมันจะสั้นไปผมแถมอันหนึง่ง เชสซาราโบโซเนี่ยได้ทำการแยง้งนักวิชาการตรงตกสองคนชื่อแจ็คโดนัลลี่และอลิซาเบธเมเยร์นะครับซึ่งสองคนเนี่ยเขาอ้างว่ามุสลิมจะม,มาปฏิเสธปฏิญญานี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีประเทศมุสลิมที่รับรองไอปฏิญญานี้ไอห้าสิประเทศมันนีมมม่มีประเทศมุสลิมบางประเทศรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะม,มาปฏิเสธไม่ได้ ซาบโซเนี่ยเขาก็โต้กลับว่านี่คุณยน่ยย้อนแย้งตัวเองเพราะว่าสองคนเนี่ยเขาย้อนแย้งตัวเองไงไหมสองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อแนวทางแบบผมจะใช้คำว่าเสรีนิยมอ่ะคือเขาเชื่อว่าอิสลามเนี่ยสามารถตีความได้หลากหลายคเคยเจอมาแนวนี้จะเรียกว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรอิสลามเติมเอสอิสลามตีความได้หรออิสลามในมาเลียก,ก็แบบหนึ่งอิสลามในซาอุดีอก็แบบหนึ่งอย่ามาบังคับกันเลยว่าอะไรถูกไม่ถูกประมาณเนี่ย คนสองคนเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมหรอกแต่เขาโปรแบบเนี้ยซาบอซบ,บอกว่านี่คุณเนี่ยย้อนแย้งตัวเองคุณโปรความหลากหลายแต่คุณการจะบอกว่าแค่ประเทศมุสลิมบางประเทศอะลงนามคนนั้นมุสลิมทั้งหมดอะต้องรับด้วยคุณย้อนแย้งตัวเองแล้วหนึ่งหนึ่งจุดแล้วก็สองแกบอกว่าซาบอสซบ,บอกว่าแล้วซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่จริงนะถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์โลกอาหรับโลกมุสลิมอะยุคนั้นอะผู้ปกครองยุคนั้นอะไม่นับซาอุดีเป็นแบบไหน หรือคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองตอนนั้นเป็นแบบไงเป็นคนที่บ้าตอนตกเท่านั้นเลยแปลว่าอะไรไหมเป็นมุสลิมที่บ้าตอนตกมันก็ไม่แปลกไงที่จะไปลงนมเพราเขาเอาเนี่ยมุสลิมประเภทที่ว่าเสรีนิยมกับอิสลามไปด้วยกันได้เข้าใจไหมแบบมุสลิมประเภทที่ว่าแนวคิดประาชิปไยไม่ใช่ใครกับอิสลามเสรีนิยมไปกันได้อย่างที่ผมบอกสิทธิุษ่ชนเนี่ยมม้กระทั่งมุสลิมันเองในตอนแรกย้อนกลับไปดูได้มันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มบางคนก็เห็นด้วยไปเลยบางคนก็ อย่างที่เราบอกมุสลิมก็แตกแยกออกเป็นหลายกลุ่มมานะซาลาฟีก็กลุ่มหนึ่งอะไรก็กลุ่มหนึ่งมุสลิมโมเดิร์นก็กลุ่มหนึ่ง,โโงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเซาท์โซก็ยกกลุมาว่าประเทศมุสลิมที่ไปลงนามอ่ะไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศนะประเทศไหนแต่นะแสดงว่ามันมีแหละประเทศที่ลงนามเนี่ยคนที่ไปลงนามอ่ะก็เป็นหัวตวันตกเท่านั้น,นนะเพราะ,ะนั้นมันคุณจะเอามาเป็นตวัวแทนไม่ได้ว่าโลกมุสลิมต้องยอมรัอบอัลญญานนี้นะครับอ่ะเกรดอีกนะครับ คือเมื่อกี้สอันเนี่ยก็หนัก,กนนะอันที่สองที่สผมจะไม่ลงแล้วอันนี้ก็เยอะอีกเยอะไอ้มันเป็นการแข่งขันกันทางการเมืองด้วยเราสังเกตนะไอ,ไอตัวที่2อ่ะก,ะต,ต,กะติกาสัญญาว่าด้วยสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าใครเป็นคน,คนเสนอคิดว่าใครจะเป็นคนโปรก็คือโซเวียตคอมมิวนิสต์มาร์กซิสเน้นเรื่องสังคมในนเรื่องเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งกติกาสัญญาว่าด้วยการเมืองและสิทธิพลเมืองใครโปร ไม่กล้านี่เห็นไหมล่ะสุดานเป็นการเมืองกันอีกการเมืองอะไรพวกนี้ซึ่งผลจะไม่ลงแต่ที่ผมให้เกรยดอีกอันหนึ่ง1948เก้าสปดเิดปฏิญญาสากลใช่ไหมอย่างน้อยโลกมุสลิมเริ่มเห็นปี1990เกิดปฏิญญาไคโรไคเรียนไคโรบ้างรู้ไหมว่ามันเกิดปฏิญญาไคโรขึ้นเพื่อจะโต้กลับกับปฏิญญาเนี้ยตัวเนี้ยหนึ่ง9ก้องค์การโลกมุสลิมโอ c รู้จักไหม องการโลกมุสลิมตั้งปฏิญญาที่เรียกว่า Cairo Declaration of Human Rights สิทธิมน,ธนุษยชนว่าด้วยสิทธิมน,ธนุษยชนปฏิญญาสิทธิมนุษยนกรุงนะกรุงไคโรคือนิยามแบบอิสลามเลย่ข้อแรกผมไม่อ่านนะปฏิญญาไคโรนะสิทธิมนุษยชนี่นิยามตาม s ช a ร i อิสลามข้อหนึ่งเลยมาข้อหนึ่งเลยแต่ปฏิญญานี้ไม่ดังและไม่ได้รับความสนใจมากนะักก็ทําไมเหรอก็ประเทศมุสลิมไม่มีเวอร์พอไง เขาก็เลยแต่ถามว่ามีไหมมีไปอ่านได้นะมันมีนะปฏิญญาไคาโรนะเพราะนั้นนหะโลกมุสลิมเนี่ยก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าโลกมุสลิมก็พยายามจะต้กับกับปฏิญญาตัวนี้แต่ว่าอํานาจสุดท้ายมันจบที่อํานาจอํานาจมันสู้กันไม่ได้มันชนกันไม่ได้ของอเมริกาเขาก็ยังคุมใหญ่อยู่ของโลกตะวตันตกเขายังคุมใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสรุปของวันนี้เอกสารทั้งหมดนะครับผมแค่ยกให้ดูแค่เอกสารเดียวแต่ผมแค่จะบอกว่าทุกเอกสารอ,อื่นๆน่ะ มันก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้หนีหาออ,อกจากอไน,นี่หรอกไอ้เนื้อหาของเขาอะเวลาเขาใส่อะไออย่างเช่นข้อหนึ่งในปริญญาเนี่ย,ส,ยรรนะสิทธิว่าด้วยการประท้วง,งม,มีนะสิทธิว่าด้วยการประท้วงง่ายๆซามรับได้ไหมสิทธิว่าด้วยการประท้วงคุณก็รู้หลักการอยู่สิทธิว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือด่าผู้นําได้อด่าผู้นําได้ไหมคุณก็รู้แสดงว่ามันขาดข้อน,นี้ แต่ข้ออื่นอไรก็อาจจะตรงก็ได้สุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนนิยามนู่นนี่นี่ยสุดท้ายพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบตรงๆเลยคือซาลาฟีไม่ใช่คนนิยามนะเอางี้ยคนนิยามเป็นตะนตกหรือไม่ก็เป็นมุสลิมที่เป็นแนวตะวันตกนิยามแล้วทาไมเราคุณถึงบังคับให้เราต้องมาเชื่ออะไรเหล่านี้ในบางข้อที่มันไม่ได้ตรงกับอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปของมันก็คือว่าปฏัญาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายนนเนี่ยก็คือมนุษย์คิดกันแล้วมนุษย์ก็ลงนามกันแล้วก็มนุษย์ก็คิดว่านี่คือสัธร,รม ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะเป็นบทเรียนนะให้กับสําหรับเรานะคือมุสลิมต้องมีความภาคภูมิใจในหลักการของเราเราเนี่ยมีหลักการที่มันทันสมัยที่สุดแล้วนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ถ้าคุณเรียนปรนะวัติศาสตร์นี่แหละคือที่ถ้ามีใครอยากเปรนะวัติศาสตร์นะผมแนะนำให้ศึกษารจริงคุณจะเทียบเห็นเลยว่าหลักการอิสลามเนี่ยมันโมเดิลแค่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับในเนื้อหานะผมเพิ่มให้เป็นเกณฑ สมัยผมเรียนปตีเนี่ยผมมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนไม่ใช่มุสิมชื่อศาสตราจารย์เลยนะระดับศาสตราจารย์นะศาสตราจารย์อากิโอคาวามูระชื่อดูชื่อก็รู้ประเทศใช่ไหมอากิโอคาวามูระคนญี่ปุ่นคนนี้เคยทำงานในยูเอ็นมามาคุยกับผมเรื่องอิสลามแกสอนเรื่องสันติศึกษาอะไรของแกก็ว่าไปผมก็คุยส่วนตัวอย่างเงี้ยเรื่องอิสลามเนี่แหละเรื่องของอิสลามซาอุดีอะไรก็แล้วแต่ตามภาษาผม คุยกันภาษาอังกฤษอะนะก็คุยกันไปคุยกันมาแกก็พูดกับผมว่าคุณรู้ไหมผมอะมองว่าอิสลามเนี่ยโคตรโมเดิร์นเลยว่ะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะอากิโอคอรุระพูดพอไ,ไหมเพราะเขาอะรู้ปศสลรู้ปศร์เอาง่ายๆผมยกตัวอ,อย่างง่ายสิทธิว่าด้วยง่ายๆสิทธิว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ย การไม่การไม่เหยียดการไม่เหยียดสีผิวอ่ะมีใช่ไหมครดดที่ท่านนายบีโซสลามที่พูดว่าคนขาวก็ไม่ดีคนดำมีใช่ไหมท่านนาบีพูดเมื่อปีไหนพันสี่ร้อยปีที่แล้วคุณรู้ไหมว่าอเมริกาเพิ่งให้สิทธิคนดำไม่ถึงร้อยปีที่แล้วร้อยปีกับพันสี่ร้อยปีใครอะมาก่อนการถ้าจะใช้คำเนี้ยใครอะโมเดิร์นกว่าอันเนี้ยผมยกยกยกแค่อันเดียวสิทธิว่าด้วยผู้หญิงครอบครองทรัพย์สินเนอเมริกาเพิ่งให้ผู้หญิงครอบครองทรัพย์สินก็ไม่ถึงร้อยปี นู่นอิสลามนู่นพันสี่ร้อปีที่แล้วคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณในประวัติศาสตร์คุณจะมองภาพออกแล้วคุณจะก็จะภูมิใจแล้วถ้าคุณวิเคราะห์เป็นคุณรู้ที่มาเนี่ยที่เราพูดเรื่องปฏิญญาเอกสารเนี่ยก็ไม่ใช่ก็ประวัติศาสตร์อีกอะคือถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราจะมองไม่ออกเลยว่าแล้วเราก็จะหลงเชื่อผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสามัเนี่ผมเลยรู้ไงว่ามุสลิมบางคนน่าเศร้าตกหลุมกับอะไรแบบนี้ตกหลุมกับอะไรแบบนี้ และไม่มีการวิพากษ์รือวิเคราะห์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้มันสามารถถกเถียงกันได้มันมีข้อถกเถียงอะไรกันอยู่แค่เราหาความรู้แล้วก็เราก็เดี๋ยวถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคนที่รู้นะครับตามที่ในคุรอานได้บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ให้พี่น้องจําคือไอ้สี่เอกสารนะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกอนะผมข้อใจมันยาก UN จริงๆเนี่ยมีประมาณร้อยเอกสารซึ่งผมไม่อยากจะยกมามันเยอะมันเหนื่อยผมด้วยขนาดผมยังเหนื่อยเลย มต้องไปตามอ่านแค่ปฏิญญาอันเดียวสามสิบข้อเขาอ่านไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะมีกติกาสัญญาว่าด้วยการอุ้มหายกติกาสัญญาว่าด้วยการไม่ใช้อาวุธเคมีอะไรโอ้โหเต็ไมไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นสำหรับวันนี้นะพี่น้องก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจากรลาไว้เพียงเท่านี้ครับสลามือะลยกุมวมเร์มาตุลลอให้ะบะเบระกาตัว